โอ้โหนี่แข็งเป็นแบบหนังไก่ทอดแล้วเนี่ยไอ้ของมันวะไม่ว่าโรงเรียนคุณจะเป็นกางเกงน้ำเงินดำกากีหนึ่งโรงเรียนจะมีรถโรตี1คันคือนิดนึงนะฮะคือร้านจอดรถเนี่ยกะให้พวกคุณเอารถพวกคุณมาจอดแต่หลังๆเนี่ยพวกมึงไม่เอารถมาจอดธรรมดาแล้วมึงเริ่มเอารถที่แบบรถโรตีไม่รู้ว่าอนาคตจะมีรถขนมจีนรถปลาหมึกย่างรถอะไรไม่รู้เข้ามาหรือเปล่าอ่ะจดรถปลาหมึกย่างเอาเฮ้ยแล้วคนทำไปไหนอ่ะนี่ไงไอ้บ้าแต่คุณเคยเห็นไหมโรตีเวลาเขาทำอ่ะเขาต้องมีอย่างนี้มีอย่างนี้อย่างนี้นะพูดคำนี้ดิไม่มีอะไรยากเกินกว่าเนตตี้อยู่แล้วต้องดูฟอร์มผมเปิดดูข้อมูลหลังบ้านของ YouTube เมื่อนัตตี้มาเนี่ยเรตติ้งเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะไปกราฟคนจะคอมเมนต์กันรัวๆนะโอเคนี่เราแล้วคุยตัวแคลรี่ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากเลยครับทุกคนแสดงความเอ็นดูผมมากๆเลยครับผมสำรวจรถหน่อยไหมอย่างแรกที่เราจะเห็นเด่นเป็นสง่าเลยทุกร้านเลยเออโอ้โหเด่นทุกอย่างเลยว่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์มากคือเตาไข่อุปกรณ์มากมายตรงนี้เราเริ่มจากเอาแป้งมาดูก้อนหนึ่งก่อนนัดหยิบมาโชว์หน่อยบูร้ากันแล้วนะครับทุกคนสงสัยมากเลยว่าไอ้แป้งเนี้ยหนึบแค่ไหนค่อนข้างนุ่มเลยนะแป้งโดเหมือนกันเนาะผมว่าเป็นแป้งโดที่เหนียวขึ้นนิดนึงมีคำถามครับครับผมมีใครรู้บ้างว่าทำไมถึงเรียกว่าโรตีอินเดียเนี่ยเขาเรียกภาพรวมของของหวานเนี่ยว่าโรตีส่วนไอ้สิ่งเนี้ยจริงๆที่อินเดียมันคือปาลาตาคือเป็นแป้งแบบนี้แหละแล้วก็ทอดกับน้ำมันส่วนอีกแบบนึงอ่ะเขาจะเรียกว่าจาปาตีจาปาตีก็จะเป็นแบบว่าแป้งแบบนี้แหละแต่ว่าไม่ได้ทอดน้ำมันเอาไปวางไว้บนพวกฝาโอ่งอะไรเงี้ยเหมือนพวกนานที่ไว้กินกับแกงขั้นตอนการทำดีกว่าเท่าที่ผมจำได้ก่อนนะแป้งต้องมันนวดที่มันนวดให้มันคืนออกไปอ่ะใช่แต่ก่อนอื่นน่าจะมีน้ำมันนิดนึงไหมแล้วก็นวดไปเรื่อยๆเฮ้ยเอ้ยมันลื่นขึ้นนี่ที่ผมบอกว่าเวลาทำอ่ะบางไปมันจะขาดนะเรานวดเพื่อให้แป้งมันมีความนุ่มใช่ไหมฮะผมว่าต้องการแค่ขยายเฉยๆแล้วเมื่อคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันต้องบางกว่านี้แต่ว่าใช้มือไม่ได้ละเขาจึงทำการเหวี่ยงเพราะว่าการเหวี่ยงเนี่ยมันทำให้แบบทุกอย่างมันยืดขึ้นนิดนึงบอกคุณผู้ดูก่อนนะว่าตอนนี้เราสี่คนเราสูงเลยนะไม่มีการเปิดอะไรเลยเราสูงผมว่าแค่นี้ฟาดได้แล้วนะฟาดได้แล้วเหวี่ยงได้แล้วคุณลองดิคุณลองดิคุณลองโชว์หน่อยสกิลแม่งเฮ้ยโไม่โอ้ไม่เป็นไงเฮ้ยดีสวยนี่คือโรตีของแนทนะผมขอเรียกว่าถุงมือที่ขาดของฉันอ่ะคุณผู้ดูตั้งชื่อหน่อยแล้วกันว่าผลงานโรตีชิ้นนี้คนมีชื่อว่าอะไรคอมเมนต์มาเลยนะครับดูดีกิน1คำนะครับสดเอาไปทำ7คืนฮะหนึ่งแล้วกินชื่อแล้วไงต่อนะครับตอนนี้เราก็เราลงน้ำมันเนาะเดี๋ยวอาจจะเร่งไฟหน่อยให้ผมโยนไปเนาะพี่แนทอ่ะคุณทำตามจินตนาการก่อนเลยอะไรอ่ะน้ำมันก็ไม่ได้เยอะคุณทำให้กระเด็นได้อีกเหรอผมว่ามันเริ่มเหลืองแล้วนะครับกลับด้านเออดูดิเอ1ก้อนสักแค่นี้ก่อนแล้วกันหืมหอมพอเนยมาปุ๊บกลิ่นใช่เลยเนี่ยกลิ่นที่ต้องการเลยเออถ้ากลับไปอีกฝั่งนึงเนี่ยคิดว่าได้เมื่อไหร่ก็เอาขึ้นนะโอ้นี่แข็งเป็นแบบหนังไก่ทอดแล้วเนี่ยเฮ้ออธิบายที่ทำหน่อยน้ำมันออกครับนี่ลูกค้าเอาแบบอยากหั่นหรือว่าไม่เอาที่ตัวเองกินช่วยให้เอาผมรู้ว่าคุณลังเลอยู่ถ้าพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นนมน้ำตาลใช่ไหมเอารสที่คุณอยากกินเลยเอารสที่ผมอยากกินนะฮะเอาเลยมึงวางไว้กะเล่นคนเดียวใช่ไหมมึงกะว่ามือมึงปั่นลงปั๊บเดี๋ยวหล่นมึงไม่ได้เด่นคนเดียวกูไม่ให้มึงเด่นคนเดียวหรอกทำเบสิกก่อนนมน้ำตาลเบสิกก็ต้องนมน้ำตาลครับเออเอานมน้ำตาลโหลุ้นมันทุกช็อตนมน้ำตาลผมกำลังคิดอยู่ว่าการที่เราวางเลเยอร์นมก่อนแล้วน้ำตาลตามเนี่ยอันนี้จะดีกว่าการวางน้ำตาลก่อนแล้วค่อยวางนมใหม่เขาคิดเขาฉลาดเขาขาดซึ่งผมคิดว่าควรจะเป็นนมก่อนเฮ้ยน้ำตาลน้ำตาลหน่อยแล้วไงต่อครับผมว่ามันจะแข็งเกินกว่าที่จะม้วนได้ปล่อยไว้งี้ก็สวยดีนะเฮ้ยม้วนได้อยู่ม้วนได้อยู่อาจจะแปลกๆหน่อยคนที่ทำโรตีนี่เขามือไม่ร้อนกันหรอทิชชู่กระดาษช่วยหน่อยม้วนยังไงวะนี่เป็นจุดหนึ่งของที่กินโรตีเด็กนะคือจะกินกระดาษเข้าไปด้วยทุกครั้งเพราะเขาหมุนม้วนกระดาษลงไปด้วยนี่ผมเห็นปริมาณน้ำตาลแล้วเมื่อกี้ผมว่าอร่อยโอ้ยกรอบกรอบเกลียวอ้าวมึงแย่แต่กินได้นะมึงพอกัดกรอบปุ๊บขนาดนั้นแบบถ้าโรตีที่ในความทรงจำผมไม่ควรจะกรอบขนาดนั้นเฮ้ยผมว่ากรอบระดับนี้โอเคได้อยู่ใครเป็นคนต่อไปดิเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนเฮ้ยผมสังเกตเห็นอย่างนึงคือเขามีถ่านน้ำมันอยู่ตรงนี้เชื่อว่าอันเนี้ยเอาไว้สำหรับแบบเนี้ยผมว่าประมาณนี้พื้นฐานมาจากการทำพิซซ่าเฮ้ยผมว่าเนี่ยใช่เลยความทรงจำผมประมาณนี้เลยตีหน่อยเฮ้ยเฮ้ยทำไมดูง่ายดี
เป็นสี่เหลี่ยมสิเป็นสี่เหลี่ยมเออว่ะจริงๆมันเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นวงกลมในความทรงจำผมเป็นวงกลมนะเฮ้ยนี่ดูดีอันนี้ดูดีมากคุณออกจากเสือร้องไห้เหอะเฮ้ยออกเถอะไปทำรถตีเฮ้ยเดี๋ยวผมออกรถให้จริงไหมเนี่ยฝันที่เป็นจริงเลยขอแบบมีสปอยเลอร์เหมือนคันนี้อ่ะลงครับว้าวนี่แล้วอย่างที่ผมบอกไประดับมือโปรเขาไม่มีการนะครับอ๋อนี่เขาเนยไว้บนแป้งเหรอผมเข้าใจว่าลงน้ำมันนะไม่รู้ผมกินแบบนี้แหละดีแล้วดีแล้วดีแล้วและที่ผมเคยเห็นเขาใช้มีดตัดคืออะไรวะไอ้ที่คุณเคยมีดตัดมันคือโรตีแบบลักชัวรี่ที่เป็นแบบก้อนเหลี่ยมๆที่เขาพับแล้วก็หั่นเป็นกุ้งแล้วเวลาทานเนี่ยเขาใช้ไม้จิ้มด้วยกินง่ายขึ้นโอ้โหแล้วแบบน้ำตาลหวานแหละหมอว่ายังไงบ้างหมอเลิกไปนานแล้วอ๋อนี่เสิร์ฟแบบจิ้มๆหรอสวยสวยสวยเฮ้ยแป้งดูนุ่มนะอันนี้ไม่ถึงกับเกี๊ยวอันนี้แถวหอยทอดผัดไทยกรอบแต่ก็กรอบเฮ้ยก็กรอบนะอุ้ยแสดงว่าที่เรากินตอนเด็กๆนี่คือเป็นทอดแป๊บเดียวเลยดิเพราะนี่มันคือแบบกรอบแล้วเนาะความทรงจำผมไม่ต้องมีความเหนียวเหนียวนิดนึงผมลุยเลยก็แล้วกันความทรงจำผมไม่เป็นวงกลมอ่ะอย่าดื้อกับพี่น้องอย่าดื้อกับพี่พี่อาบน้ำร้อนมาก่อนแต่งงานแล้วก็อย่างนี้แหละมันจะเริ่มมีบทพูดแปลกๆผมขอตั้งชื่ออันนี้ว่าอิงละกันอิงเหรอชื่ออิงเหรอน่ารักจังเลยทีเนี้ยผมข้างรักนี่หว่าผมข้างรักผมยอมรับเลยทีนี้ผมจะเอาบทเรียนจากคุณมาผมจะลองเป็นแบบไม่นานมากและการวางแป้งลงไปของพี่โค้ดเนี่ยดีมากเวลาเชฟเขาสอนทำอาหารอะเวลาวางของทอดใช่ป่ะเขาบอกว่าให้วางออกจากตัวน้ำมันจะได้ไม่ดีดใส่ตัวสมัยก่อนตอนที่เราเคยดูเขาทำไงเขาจะมีเอาน้ำมันออกนิดด้วยนะผมจำได้ว่ามันมีกดน้ำมันออกอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่ายังนุ่มจะม้วนง่ายอันนี้เหมือนความทรงจำในเด็กเลยนะหน้าตาประมาณนี้นี่แบบตอนเด็กจำได้ว่าม้วนแบบนี้แล้วเจอได้ว่าเวลากินต้องมีกระดาษใช่แหละประมาณนี้แหละที่มันจะไม่โดนกระดาษมันต้องม้วนก่อนอย่างนี้เว้ยอันนี้ผมมั่นใจว่าเหมือนกับที่ผมกินตอนเด็กประมาณนึงอ่ะชิมหน่อยเหมือนตอนเด็กมีความหนึบนิดนึงอันนี้ที่ผมเคยดูมามันจะประมาณอย่างนี้ผมจำท่าเขาได้เลยอะไรประมาณนี้ให้ท่ามันหมุนไปเรื่อยแต่ตะกี้พวกคุณกินหมดปกติแล้วพอดีผมมีเนยเหลืออยู่ที่บ้านผมอยากรู้ว่าใส่เนยฝรั่งเศสไปจะอร่อยเปล่านี่คือเนยที่คุณจะใช้ใช่ไหมใช่ครับพี่โค้ดโอ้มีชีสมาด้วยคือแบบนี้อยากให้เขาทำอันนี้ผมกินแฮมชีสได้ไหมแฮมผมทอดไปก่อนแล้วกันใส่เนยแล้วนะผมอยากรู้ว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนไหมเฮ้ยโค้ดกลิ่นหอมว่ะกลิ่นเหมือนตอนที่เราอยู่ภัตตาคารพิจิตรเดอบูชองที่ตรงชองอาเลเช่นี่แหละสิ่งที่ผมอยากลองกินโรตีแฮมชีสอร่อยแต่ผมจะไม่ได้บอกว่ามันอร่อยแบบโรตีมันอร่อยแบบอีกทางนึงอ่ะเพราะกลิ่นมันเปลี่ยนไปมันไปทางครัวซองไหมฮะใช่มันแบบคล้ายๆคุณกินครัวซองแต่เป็นแป้งโรตีด้วยความที่ว่าผมทำเป็นขนมเค็มผมไม่ได้ใส่น้ำตาลเพราะนั้นมีความเป็นของคาวมากกว่าเอาจริงๆป่ะพอพรีเซนเทชันเป็นแบบนี้เหมือนสั่งพิซซ่ามากินป่ะเออว่ะอันนี้เหมือนกินพิซซ่าอยู่นะนั่นน่าจะทำให้หลายๆคนคิดว่าควรจะมีซอสมะเขือเทศล่ะแต่ไม่เราจะไม่ใช้ซอสมะเขือเบาๆหน่อยสิข้างนอกกับบิดเส้นคนจะขายของเราจะไม่ใช้ซอสมะเขือเทศเราใช้อะไรอ่ะเพราะวันนี้สปอนเซอร์ของเราก็คือชัวฮะเต็มป้ายหน่อยคือผมว่านี่เป็นขนมเค็มเข้ามันมีรสหวานแต่มันไม่หวานจนเกินไปเพราะว่านี่มันเป็นขนมเค็มถ้าพูดถึงเนยก็จะคิดถึงเนยแบบฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมถูกไหมมีอายุมาหลายสิบหลายร้อยปีถ้าพูดถึงน้ำพริกเผาก็ต้องคิดถึงน้ำพริกเผาชัวฮาเซ็งซึ่งเป็นน้ำพริกเผาสูตรดั้งเดิมที่มีนานกว่า75 ปีโอ้เชฟชื่อดังๆเชฟลามิชลินรุ่นสตรีทฟู้ดอย่างเงี้ยล้วนเจาะจงใช้ชัวฮาเซ็งทั้งหมดวัตถุดิบเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบที่คัดสรรนะฮะสดสะอาดและมีคุณภาพอันนี้ทำแฮมชีสแบบเนยฝรั่งเศสละคุณมาทำหน่อยไทสตาร์หน่อยหมูหยองพริกเผาได้ไหมหมูหยองพริกเผานี่สวยเลยลงน้ำมันหน่อยดีดเนยลงไป1ทีเดี๋ยวจะแข็งเกินไปนะเฮ้ยให้ชีวิตมีอะไรแข็งๆบ้างกูรีเพื่อนเหรอใจแข็งใจแข็งพูดกลางๆชิ้นนี้คุณทำได้ดีเราควรจะเอาชัวฮาเซ็งลงก่อนใช่ต้องเพราะว่าหยองมันได้ดูฟูๆเนาะเนี่ยมันคือหมูหยองมันต้องกับพริกเผาอะต้องแบบนี้เยอะๆแน่นๆโรหน่อยโรหน่อยเฮ้ยคุณถ้าเป็นร้านที่คุณเจ๊งเลยนะเนี่ยอันนี้คุณต้องขายหลายตังค์หน่อยนะเฮ้ยทำกินเองที่บ้านอย่างเงี้ยโอเควันนี้คือไส้เยอะมากเยี่ยมรสชาติเขาเรียกว่าฟูลเฟเวอร์ใช่แต่ผมว่าถ้าเป็นผมจะปากน้อยลงหน่อยนึงนะน่าจะโอเคแล้วแหละเพราะรสชาติชัวฮาเซ็งเขาเข้มข้นอยู่แล้วผมว่าอีกอันที่น่าสนใจนะหมูสับไส้กรอกแล้วก็ไข่แล้วผมปวนคุณทอดแป้งเปล่าๆผมสักอันได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวคุณทำอันนี้อยู่นะจะชัวร์อันนี้เป็นแฟนเซอร์วิสแล้วเพราะว่าตรงช่วงนี้ต้องให้ปีนี้เป็นปีของจริงๆต้องแบบปุ๊บป้าเลยนะปุ๊บป้าปุ๊บป้าต้องเร็วนิดนึงนะต่อเลยไข่มาตะหลิว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 ไข่ตะหลิวเลยไปต่อไข่โอ้นี่สวยงามไอ้ไข่เอาเพื่อไส้กรอกไส้กรอกโอ้ยผมรู้สึกถึงไอ้นี่เลยหมูสับหมูสับเลยหมูสับหมูสับอุ้ยน่ากินน่ากินดูดีทุกอย่างเมื่อใส่หมูสับเอ้ยระหว่างรอพักร้อนๆแนททอดให้ชิ้นดิเฮ้ยดูดิเฮ้ยเฮ้ยเขามีการโซแล้วหรือเขาโปรแนทเฮ้ยใช่เลยนี่ชิ้นนี้ใช่เลยมันจะมีขอบขึ้นมาข้างๆด้วยทำไมพี่เอสทำมันดูง่ายวะมันคอนเทนต์ตลอดเวลาเลยวะ
ไปม้วนดีเอาชิมหน่อยชิมหน่อยโอ้โหโรตีกับไข่นี่มันสุดแล้วนะความรู้สึกมันจะเหมือนแบบกินโตเกียวอ่ะแต่ว่าแป้งมันหนาขึ้นผมว่าเราปรุงให้แบบรสหนักมือกว่านี้ก็ได้เช่นผมแนะนำคุณเลยถ้าคุณอยากได้รสชาติที่มันดีขึ้นผมรู้เลยว่ามันขาดสิ่งนี้อยู่นะครับความนัวนะฮะจากน้ำพริกเผาชูฮัสสิงนี่ลองสิใช่เลยเอ็ดดี้ผมอยากให้คุณลองนี้อย่าบอกนะว่าเปล่าๆเลยเปล่าๆเลยผมว่าถ้าเป็นแบบสูตรสควิตอะผมว่าบีบอย่างเงี้ยน่าจะดีเพราะนี่คือชัวร์ฮัสเซงสควิตน้ำพริกเผาสูตรทาขนมปังวันนี้ลองมาทาแป้งโรตีดูอย่างเป็นไงเหมือนกันอันเนี้ยเหมาะกับกินเบาๆใช่เพราะว่านี่มันคือสควิตซึ่งจะเป็นสูตรทาขนมปังอันนี้รสชาติมันจะหวานหน่อยซึ่งเหมาะการกินแบบนี้กับแป้งเปล่าๆหรือคุณอยู่บ้านคุณมีขนมปังคุณใช้ได้หมดเลยแล้วคุณจะโรยอะไรทุกอย่างตามใจคุณหมดเลยอย่างกระปุกเนี่ยผมว่าเขาจะติดเค็มกว่านิดนึงใช่ไหมเพราะว่าเขาใช้สำหรับพวกแบบพริกเผาอะไรเงี้ยอันนี้ได้หมดถ้าใครชอบหวานหน่อยผมว่ามาทางนี้แล้วมันพกสะดวกด้วยจะบอกว่ามันมาในรูปแบบหลอดบีบอร่อยได้นะฮะบีบง่ายแล้วก็พกพาสะดวกด้วยฝากไว้ได้อ้อมอกอ้อมใจด้วยครับผมแล้วถ้าเกิดอยากได้เนี่ยครับอยากได้แล้วบางทีช่วงนี้ก็ไม่อยากออกไปข้างนอกเนาะเขามีขายแล้วนะในร้านออนไลน์นะฮะเช่น Shopee Lazada นะฮะแล้วก็ LINE Official ด้วยนะฮะสามารถสั่งชัวร์เสร็จได้หมดเลยคุณกินแล้วเป็นไงบ้างผมว่ามันเหมาะกับมื้อง่ายๆช่วงบ่ายๆกำลังแบบเล่นเกมอยู่แล้วกำลังแบบเกมต่อไปแล้วอะแล้วคุณก็ขนมปังมาแผ่นนึงแล้วคุณบีบแล้วคุณกินเลยใช่ง่ายๆเลยลองท้องหรือว่าขับรถอยู่อะผมว่าเหมาะดีเลยอันนี้ดีเลยลองไปกินดูนะพกติดตัวไว้ผมบอกเลยว่าเป็นสินค้าลูกค้าน้อยจ้ามากที่พิธีกรเวลาถ่ายเสร็จแล้วจะพยายามเอากลับบ้านกันทุกรายการที่ผมทำอยู่ตอนนี้คือเอากลับบ้านหมดคุณคนดูเราอะจะบอกว่าซีรีส์เราอะช่วงนี้เป็นสตรีทฟู้ดเกตไหมเรามีอาหารตะวันออกกลางมาแล้วเรามีเกาหลีเรามีอะไรนะญี่ปุ่นเรามีญี่ปุ่นไปแล้วใครอยากเห็นเมนูอะไรช่วยพิมพ์หน่อยเกิดแบบไม่รู้จะได้ไปหามาลองทำดูเยี่ยมเลยนี่ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่บ๊ายบายบาย